สวัสดีค่ะมะนาวสายเศรษฐีวันนะคะตอนนี้กำลังถ่ายทำละครเรื่องทองสิบค่ะครับผมแล้วก็มีคำถามสั้นๆนิดนึงคือจะถามเกี่ยวกับว่ามีเรื่องหรือเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้ผมกับนอนไม่หลับก็เคยมีวิกฤตครั้งนึงค่ะที่มีคนแอบตามเราจะระแวงอยู่ตลอดเวลากลัวว่าเอ๊ะวันไหนเขาจะเข้ามาบ้านเราเพราะว่าบ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ไปมาแล้วบ้านในกรุงเทพเนี่ยเขาจะมาหรือเปล่าเราจะมีแบบเวลานอนแล้วจะระแวงบ้างอย่างเงี้ยแล้วตรงข้ามกันมีเรื่องอะไรที่ทำให้หลับฝันดีบ้างครับก็มีบ้างสิเรื่องอะไรที่มันแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยที่เราคาดไม่ถึงแล้วอยู่ๆมันแบบมันโดนใจเราพอดีเราก็แบบทำให้เรานอนอย่างเช่นแบบมีคนแบบแอบให้ของอะไรอย่างเงี้ยใช่นิดนึงค่ะแล้ววันนี้ได้รางวัลอะไรครับวันนี้ได้รางวัลขวัญใจสยามตลาดโอเคขอบคุณค่ะจ้ะ